ภาพการใช้กองกำลังตำรวจทหารเข้าปะทะกับชาวบ้านที่ยึดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพื่อคัดค้านโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลทำให้รัฐบาลเกิดภาพลักษณ์ติดลบไปพอสมควรพร้อมกับมีคำถามตามมาว่าเหตุใดรัฐบาลจึงต้องเดินหน้าโครงการนี้ทั้งที่เป็นโครงการที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่ามีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและความคุ้มค่าของโครงการที่ต้องใช้งบลงทุนนับหมื่นล้านบาทโดยเฉพาะข่าวที่ลือสะพัดว่าโครงการนี้มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีอำนาจผลักดันให้เกิดเป็นผลสำเร็จนายบรรจงณแสนายกสมาคมรักทะเลไทยอธิบายถึงความพยายามในการผลักดันโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราว่าโครงการนี้ถูกผลักดันมาหลายรัฐบาลจนล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ประกาศใช้มาตรา44ให้มีการศึกษาโครงการโดยระบุว่าอาจจะไม่มีการดำเนินการก็ได้แต่กลับมีนายทหารระดับนายพลคือรองผอ.กอ.รมน.จังหวัดสตูลออกมาเป็นประธานจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งนำกำลังเจ้าหน้าที่มาประจันหน้ากับประชาชนที่น่าประหลาดคือการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของภาครัฐครั้งนี้กลับทำเฉพาะส่วนของการสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบาราเท่านั้นทั้งที่จริงๆแล้วโครงการนี้เต็มรูปแบบคือแผนพัฒนาระบบโลจิสติกที่เชื่อมโครงข่ายการขนส่งระหว่างอันดามันกับอ่าวไทยซึ่งมีผลกระทบกว้างขวางมากทั้งวิถีชีวิตของชาวบ้านและระบบนิเวศทางทะเลด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาทมีแต้มนักวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมชี้ประเด็นที่น่าจับตาอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนโครงการนี้ว่ารัฐบาลไม่เคยพูดถึงความจำเป็นในการก่อสร้างโครงการทั้งที่มีตัวอย่างความล้มเหลวของโครงการท่าเรือขนส่งสินค้าอื่นๆในพื้นที่ภาคใต้ที่ไม่มีผู้มาใช้บริการให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วตัวอย่างคือท่าเรือในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นเพื่อขนถ่ายสินค้าปรากฏว่าไม่มีคนมาใช้บริการอย่างท่าเรือระนองที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ขนส่งสินค้าไปยังภาคตะวันออกกลางแอฟริกายุโรปรวมถึงภูมิภาคเอเชียแต่ปัจจุบันกลายเป็นท่าเรือให้ปตท.สผ.เช่าเพื่อขนถ่ายอุปกรณ์ไปที่แท่นขุดเจาะเท่านั้นส่วนท่าเรือภูเก็ตก็กลายเป็นท่าเรือขนส่งนักท่องเที่ยวขณะที่ท่าเรือสงขลาก็ใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่เพราะค่าระวางสินค้าแพงเกินไปลูกค้าจึงหันไปเลือกใช้บริการท่าเรือของสิงคโปร์มากกว่าอีกประเด็นที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของผลประโยชน์มหาศาลซึ่งโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2538สมัยรัฐบาลบรรหารจากนั้นก็ผลักดันกันมาทุกรัฐบาลปกติโครงการแบบนี้จะจ่ายกันตั้งแต่ระดับนโยบายในส่วนกลางลงมาถึงส่วนภูมิภาคกินกันอย่างน้อย 40% มากกว่าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่หลายเท่ายิ่งมีข่าวหนาหูว่าจ่ายกันตั้งแต่ระดับพื้นที่จนถึงผู้มีอำนาจในกระทรวงคือได้รับกันทั่วหน้าทั้งข้าราชการนายทหารนักการเมืองที่รับงานมวลชนสัมพันธ์จัดตั้งม็อบสนับสนุนก็ได้มา120ล้านบาทด้วยสำหรับโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบโลจิสติกเพื่อเชื่อมโครงข่ายในการขนส่งระหว่างอันดามันและอ่าวไทยภายใต้ชื่อโครงการแลนด์บริดจ์สะพานเชื่อมเศรษฐกิจ2ฝั่งทะเลสงขลาสตูลประกอบด้วยโครงการย่อยๆคือท่าเรือน้ำลึกทั้ง2ฝั่งโครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมท่าเรือหัวท้ายระยะ142กิโลเมตรโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำหรือเขื่อนรวมถึงการพัฒนาแหล่งพลังงานหรือโรงไฟฟ้าอีกด้วยโดยมูลค่าการลงทุนรวมของโครงการแลนด์บริดจ์อยู่ที่ประมาณ 30,000 ล้านบาทซึ่งถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่มีความขัดแย้งในพื้นที่สูงจึงต้องดูว่าในที่สุดแล้วจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ทีมข่าวลึกทันใจรายงาน